อีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะบอกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันก็คือพระสงฆ์จีตไปแล้วนะคะเมื่อประมาณ2วันก่อนที่นี้มีพระรูปหนึ่งมรณภาพ ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าพระวัดสัมพันธวงศ์ที่มรณภาพหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพียง1วันเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ยังอยู่ระหว่างรอผลนิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจอยู่แต่ว่าเบื้องต้นเพราะว่ามีโรคประจําตัวหลายโรคและหลังเข้ารับวัคซีนอาการก็ยังปกติดีค่ะ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการชันสูตรหาสาเหตุการบรรณภาพของพระครูเสริปัญญาเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์หลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วพบว่ามรณภาพในวันถัดไปค่ะจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ แต่เบื้องต้นสอบสวนโรคเพราะว่าท่านมีโรคประจําตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงมีไขมันเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อนข้างอายุมากค่ะท่านอายุ71ปีถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนแต่ทีนี้เบื้องต้นทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าน่าจะมีเหตุบังเอิญร่วมด้วยนะคะลองไล่ดูไทม์ไลน์กันหน่อยจากการสอบสวนโรคนะคะเบื้องต้นพระครูเสริปัญญาเมธี ฉีดวัคซีนของ eneca, แอสตราเซเนกาเราว่าอายุ71ปีฉีดไปเวลา10นาฬิกาวันที่31มีนาคมสังเกตอาการจนครบ30นาทีปกติดีไม่มีอาการข้างเคียงยังรับการถวายพัฒตาหารเพลนปกติทุกอย่างตอนเย็นปรากฏมีอาการเพลียก็เลยขอตัวไปจำวัดลูกศิษย์ลูกหาคิดว่า,าท่านชาราภาพก็มีอาการอ่อนเพลียตามปกติ พอช่วงเช้าวันที่หนึ่งเมษายนท่านไม่ได้ลงไปฉันพระตาหารเช้านะคะจนลูกศิ์มาพบว่ามารณนะภาพตามลำพังในกุฏิในเวลา14นาฬิกาค่ะ,ะคือพระวัดสัมพันธวงศ์บอกว่ายังมีพระที่รับวัคซีนอีก3รูปนะครับมีอาการข้างเคียงไข้ขึ้นสูงโดยหนึ่งใน3รูปมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกส่งโรงพยาบาลจุฬาล,ลองกรครับแล้วหนึ่งในสรูปครับมีการที่บอกว่าหายใจไม่สะดวกนะฮะ คือที่บดีกรมควบคุมโรคก,ก็บ,บอกว่าไม่พบพระรูปอื่นมีอาการใดๆนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะถวายวัคซีนแด่พระสงฆ์เพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนครับจึงได้มีการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก็เป็นศูนย์กลางวัดในเขตสัมพันธวงศ์เก้าวัดแล้วครับวันแรกนี่นคือว่าฉีดไป151รูปนะครับแล้วข้อมูลของสำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่าสุดนะฮะ ในพื้นที่กรุงเทพนนมหานครนะครับมีพระสงฆ์หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้ารูปจากสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดวัดนะฮะนี้ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับให้สมบรได้ทําการตรวจสอบเสียกกอนยืนยันว่าตกลงแล้วไปเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อย่างไรแต่ว่าต้องรายงานไปเพราะว่าเนื่องจากว่าได้รับวัคซีนโควิดสิบเก้าเราต้องสืบหาต้นต่อนนะแต่ทีนี้พอดูแล้วนะฮะพระรูปที่มรณภาพนั้นนะครับก็มีโรคประจําตัว <S S พอสมควรเหมือนกันอายุ ก็ค่อนข้างเยอะนะะพออายุเยอะแล้วถามว่าได้รับซีนของอะไรแน่นอนนะครับไม่ใช่ของซีโนแวคอยู่แล้วของซีโนแวคเนี่ยถ้าเกิดป้า,ายุเกินกว่า59ปีนั้นฉีดไม่ได้ก็ต้องเป็นเอสตาเซเนกาครับเอสตาเซเนกานี้นะฮะก็มีคนพูดถึงกันเยอะในแถบฝั่งยุโรปนะฮะบ,บางประเทศก็มีการระงับไปแล้วก็หลายๆประเทศคือว่าเปิดให้ใช้ได้ต่อนะในเมืองไทยเองก่อนหน้านี้ก็จับตาเรายุ่งว่าตกลงนะั้นจะฉีดหรือเปล่าสุดท้ายแล้วองค์การอนามัยโลกรับรองนะฮะ ก็สามารถที่จะฉีดได้นะครับสำหรับคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปดังนั้นแพทย์ผู้ยุชาญบอกว่าไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องกลัวนะครับหากว่าใครมีการแพ้ยังไงก็แล้วแต่ในคนที่ว่าได้รับวัคซีนนะฮะยังไงต้องรอประมาณสัก30นาทีเฝ้าดูอาการกระเสียก่อนถ้าเกิดว่าพบความผิดปกตินะฮะเดี๋ก็จะมีแพทย์คอยดูอะไรถึงว่าต้องมีลาย OA นะฮะหมอพร้อมคอยรายงานว่าเราเเป็นยังไงบ้างนะครับ